ข่าวดีแชร์ได้ลุงครับเด็กนักเรียนไปได้เปล่าครับเรื่องราวน่ารักน่ารักเมื่อมีกลุ่มน้องๆ นักเรียนถามคุณลุงคนขับรถเมย์ว่าลุงครับเด็กนักเรียนไปได้เปล่าครับฟรีเปล่าครับและที่น่าเซอร์ไพรส์คือคุณลุงคนขับรถเมย์พยักหน้ารับให้น้องๆ นักเรียนขึ้นรถฟรีทำให้น้องๆในแก๊งพากันขึ้นรถเมย์ไป5คนเลยเป็นภาพที่น่าประทับใจถูกแชร์มาจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งพร้อมแคปชั่นที่ว่าเด็กนักเรียนน่ารักลุงคนขับก็ใจดีเห็นว่าตอนขึ้นไปน้องไม่กล้านั่งเพราะขึ้นฟรีป้ากระเป๋าเลยบอกว่าถ้าไม่นั่งป้าจะเก็บตังค์นะเห็นไหมคะสังคมจะน่าอยู่ถ้าเรามีน้ำใจให้กัน